ผู้ชมครับในช่วงนี้เราจะไปเริ่มต้นดูจากผลงานการเตรียมความพร้อมของขุนพลนักเตะทีมชาติไทยนะครับตอนนี้ไปเก็บตัวอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาแล้วก็เมื่อวานนี้มีคิวอุ่นเครื่องกับทีมใหญ่ประจำท้องถิ่นก็คือนครราชสีมามาสด้าเอฟซีก็เก็บชัยชนะได้แล้วนะครับสำหรับทีมชาติไทยโดยที่ทีมคู่แข่งเมื่อวานนี้ก็คือนครราชสีมามาสด้าเอฟซีซึ่งก็เป็นทีมที่น่าจับตามองในฤดูกาลใหม่ที่จะถึงนี้สำหรับการเลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นในฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกเป็นครั้งแรกของพวกเขานะครับเล่นกันที่สนามเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาครับเมื่อวานนี้ก็เกมค่อนข้างจะสูสีกันนะครับเพราะว่าทางนครราชสีมาก็เตรียมความพร้อมไว้เต็มที่ครึ่งแรกในจบด้วยสกอร์เสมอ 0-0 ครึ่งหลังนี่ครับเป็นจังหวะนาทีที่49ไทยได้ประตูออกนํา 1-0 ครับชนาธิปสงกระสินมีจังหวะพลิกบอลแล้วก็วางด้วยเท้าซ้ายเต็มๆจากนอกกรอบเขตโทษเข้าไปตรงตาข่ายอย่างสวยงามเป็นประตูเดียวครับให้ทีมชาติไทยเก็บชัยชนะไปได้ในเกมวันนี้ส่วนในโอกาสของนครราชสีมาเองก็มีโอกาสที่จะตีไข่แตกได้บ้างเหมือนกันนะครับแต่ก็พลาดไปหมดส่วนทางฝั่งของเมสซี่เจคนทำประตูชัยนี่ก็จริงๆแล้วเมื่อวานนี้ลงเล่นเป็นตัวสำรองนะครับเป็นการเตรียมทีมก็โคชิโก้เองก็พยายามที่ปรับครึ่งแรกครึ่งหลังให้โอกาสนักเตะลงสนามหลายๆคนครับผมก็ต้องติดตามดูต่อไปนะครับว่าจะเป็นอย่างไรผลงานใน Kings Cup ครับสำหรับทีมชาติไทยและโปรแกรมอุ่นเครื่องนัดต่อไปนี่ก็หนักขึ้นกว่านี้นะครับจะต้องไปเล่นกับบุรีรัมย์ด้วยครับผมแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาครับ Monday Night ครับฝั่งยุโรปก็มีเตะกันนะทั้งอิตาลีแล้วก็สเปนเดี๋ยวเราไปดูกันที่ลาลิก้าสเปนก่อนเลยครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เกตาเฟ่ครับเปิดบ้านเชื่อเซลตาบิโก้ไป2ประตูต่อ1บาโบซาราเบียครับเกมนี้ก็ยิงประตูชัยช่วยให้เกตาเฟ่นั้นเก็บ3คะแนนเหนือเซลตาบีโก้ครับในเกมนัดมันเดย์ไนท์นะฮะในครึ่งแรกเนี่ยเริ่มไป15นาทีเซลตาบีโก้ทีมเยือนครับได้ประตูออกนำก่อนครับจากจังหวะผ่านบอลของโนริโต้บอลมาถึงชาเลสครับแล้วก็ได้ยิงด้วยขวาเข้าประตูไปครับก็เป็นประตูให้เซลตาบีโก้นั้นขึ้นนำก่อน 1-0 แต่อีก4นาทีต่อมาครับเกตาเฟ่เจ้าถิ่นก็ตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1ครับปาโบซาราเบียผ่านบอลให้อาบาโรบาสเกสครับส่งบอลเข้าตาข่ายไปจังหวะนี้ก็แก้คืนได้เร็วครับสำหรับทางด้านของเจ้าถิ่นอย่างเกตาเฟ่จบครึ่งแรกเสมอกันอยู่1ประตูต่อ1ครึ่งหลังในช่วงท้ายนะฮะเหลือ5นาทีครับก่อนทดเวลาบาดเจ็บเกตาเฟ่มาได้ประตูชัยนะฮะจากประตูนี้ครับของซาเมียนะฮะเปิดไปให้ซาราเบียยิงด้วยซ้ายจนเข้าประตูไปครับก่อนจบเกมก็ทำให้เกตาเฟ่เจ้าถิ่นนั้นพลิกกลับมานำครับแล้วก็สามารถเอาชนะเซลตาบิโก้ทีมเยือนไปด้วยสกอร์นี้ครับ2ประตูต่อ1ก็หลังจากเกมนี้ครับทำให้เซลตาบิโก้มี21คะแนนอยู่อันดับ12ครับส่วนเกตาเฟ่ที่เก็บ3คะแนนได้ครับตอนนี้มี20คะแนนครับขึ้นมาเป็นอันดับ14แล้วส่วนตารางคะแนนลาลิก้าสเปนนะครับตอนนี้ทุกทีมนะครับส่วนใหญ่จะเตะไป20นัดแล้วครับมีเพียงเซบีย่ากับเรอัลมาดริดครับที่ยังมีนัดตกค้างอยู่อีก1นัดนะครับก็ผ่านไปเรอัลมาดริดมี48คะแนนนำเป็นจ่าฝูงครับบาร์เซโลนา47คะแนนรองจ่าฝูงอาเลโกมาดริดครับ44คะแนนแล้วก็บาเลนเซีย41คะแนนอันดับ5เซบีย่า39คะแนนครับเดี๋ยวไปดูโซนท้ายตารางครับเกรเนด้าครับยังคงอยู่ในตำแหน่งของบวยนะครับ15คะแนนเลบันเต้ครับรองบวย16คะแนนแล้วก็อเมเรียครับ16คะแนนอันดับ18เอลเช่อันดับ17อันดับ7ครับ17คะแนนแล้วก็เดปโดลาคารุญญาครับอยู่ในอันดับ16ที่18คะแนนครับนั่นก็เป็นสรุปตารางคะแนนของลาลิก้าสเปนฮะเมื่อผ่านนัดที่20ไปนอกจากที่ลาลิก้าสเปนแล้วเมื่อคืนมีกาโชสราลงเตะกันถึง2เกมนะครับเหตุผลที่เลื่อนมันถึงวันจันทร์เลยก็เพราะว่าเมื่อกลางสัปดาห์ที่แล้วมีบางทีมต้องลงเล่นถ้วยเข้าไปอิตาเลียนะครับอย่างเช่นอูริเซ่เหมือนกันนะครับเมื่อคืนต้องมาเยือนเอมโปลีนะครับโดยที่อูริเซ่ก็ลำบากลอยเหลือ10คนแต่ยังอุตส่าห์เก็บชนะได้เป็นครั้งแรกในรอบ6เกมนะครับครึ่งแรกนาที19ครับเป็นจังหวะที่อูริเซ่ได้ประตูก่อนนะครับจากลูกเปิดของอลันไปถึงอันโตนิโอดีนาตาเล่ศูนย์หน้าตัวเก่าของทีมมงเข้าประตูได้แต่ก็ทำท่าเฉยๆนะครับเนื่องจากว่าเอมโปลีนี่เป็นสโมสรเก่าแก่ของเขามาทีมหนึ่งเหมือนกันครับก็เลยไม่ดีใจมากนักแต่ว่านาที37ครับเอมโปลีมาได้โอกาสตีเสมอเป็น 1-1 จากจังหวะที่มานูเอลฮุสซาเรรี่ครับไปเตะบอลอัดติดมือดานิโลกองหลังของทางอูดินเซ่ผู้ตัดสินเลยเป่าเป็นจุดโทษครับและเป็นริคาร์โดซาโปนาร่าครับเป็นคนสังหารจุดโทษให้กับเจ้าถิ่นเอมโปลีไม่พลาดครับตีเสมอมาเป็น 1-1 แล้วก็จบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ไปดูครึ่งหลังกันต่อครับนาที60ทางอูดินเซ่ครับได้
ประตูจากจังหวะที่เกียเม่เปิดบอลกับซิงแมงวิทแมร์ยิงเสยตะไคร่เข้าประตูไปได้อย่างสวยงามนะครับเพื่อนต้องมาถามเลยว่าตั้งใจหรือเปล่าครับลูกนี้พอได้ประตูออกนำ 2-1 นะครับสำหรับอูดิเนเซ่จากนั้นครับนาที74อูดิเนเซ่ที่นำอยู่ประตูเดียวเนี่ยต้องลำบากมากขึ้นนะครับพวกเขาเหลือผู้เล่น10คนเพราะว่าฮานาโจติสโคเน่ครับนักเตะกรีซไปโดนใบเหลืองที่2แล้วก็ทำให้เป็นใบแดงถูกไล่ออกจากสนามไปจังหวะขึ้นบอลแล้วมีศอกค้ำเข้าไปนะครับจบ90นาทีครับอูดิเซ่ก็ยังรักษาสกอร์ได้แล้วก็เป็นฝ่ายบุกไปชนะเอ็มโบลีได้สำเร็จ2ประตูต่อ1ตอนนี้อูดิเซ่ก็ถือว่าคืนฟอร์มขึ้นมาหน่อยครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ไม่ชนะมา5เกมขยับขึ้นมารั้งอันดับ9ครับมี27แต้มเกมต่อไปของอูดิเซ่จะต้องเจอศึกหนักงั้นเลยครับเรียงหน้าชนทั้งยูเวนตุสในเกมเย้านะครับจากนั้นออกไปเยือนนาโปลีแล้วก็กลับมาเล่นในบ้านเจอลาซิโออีกทีมนึงส่วนเอ็มโปลีตอนนี้แต้มพวกเขาอยู่เหนือโซนตกชั้นคะแนนเดียวเท่านั้นเองนัดหน้ากองงานหนักมากต้องออกไปเยือนโรม่าด้วยครับในขณะที่อีกคู่หนึ่งนะฮะในคู่ของนาโปลีกับเจนัวนะครับซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นทางด้านของนาโปลีครับที่เปิดบ้านเอาชนะเจนัวไปได้2ประตูต่อ1ครับเกมนี้ครับกอนซาโลอีกวายอินนั้นฟอร์มดีทีเดียวครับเพราะยิงทั้ง2ประตูครับช่วยให้นาโปลียังคงรักษาอันดับ3ในเซเรียอาได้นะครับเริ่มเกมมา7นาทีครับได้ประตูนำ 1-0 เลยครับนาโปลีโคเซ่กาเยคอนครับยิงไปติดเซฟของมัตเตียเปรินนะครับก่อนบอลไปเข้าทางอีโกอินซ้ำเข้าไปครับนำ 1-0 แล้วก็จังหวะนี้ครับนาโปลีก็มีโอกาสขึ้นนำเป็น 2-0 นะครับแต่อีโกอินนั้นส่งมาให้ของฮัมซิกนะครับยิงไปลูกนี้ก็ข้ามคานไปก็น่าเสียดายครับที่ไม่เป็นประตูจบครึ่งแรกนะนำ 1-0 ครับแล้วครึ่งหลังครับเจนัวมาตีเสมอได้1ประตูต่อ1ครับในนาทีที่56จากจังหวะยิงของยาโก้ฟาวเก้นะฮะก็ทีมเยือนมาตีเสมอได้ครับในช่วงต้นครึ่งหลังแต่หลังจากนั้นครับในนาทีที่75นะครับนาโปลีก็ได้จุดโทษครับเมื่อยูไรคุชก้าครับไปทำฟาวของทางด้านของอีโกอินครับแล้วก็เป็นนี่ครับเป็นจังหวะทำฟาวที่อีโกอินโดนทำฟาวนะครับคุชก้าก็ดึงล้มไปแล้วก็เป็นอีโกอินเองครับที่ลุกขึ้นมารับหน้าที่สังหารจุดโทษแล้วก็ไม่พลาดครับส่งบอลเข้าไปตรงตะข่ายครับแล้วก็นาโปลีครับพลิกขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งเป็น2ประตูต่อ1ก็ยิงได้ดีทีเดียวครับสำหรับอีโกอินก็ทำให้จบเกมครับนาโปลีนั้นเชือดเอาชนะเจโนไป2ประตูต่อ1ครับแล้วก็ส่งผลให้นาโปลีนั้นอยู่อันดับ3เหมือนเดิมครับมี36คะแนนนำลาซิโอและซัมโดเรียเพียง2คะแนนเท่านั้นครับส่วนเจโนนั้นอยู่อันดับ7ครับมี28คะแนนครับเดี๋ยวไปดูสรุปตารางคะแนนของเกาโชเซเรียอากันครับหลังจากผ่านไป20นัดนะครับยูเวนตุสก็ยังคงนำไปจ่าฝูงครับตอนนี้ฉีกหนีโรม่าไปเป็น7คะแนนแล้วครับที่49คะแนนโรม่าตามมาที่12คะแนนนะครับนาโปลี36คะแนนอันดับ3ลาซิโอครับอยู่อันดับ4 34คะแนนครับแล้วก็อันดับ5เป็นซัมโดเรียครับ34คะแนนเจโนที่เตะไปเมื่อคืนก็อยู่ในอันดับ7ครับ28คะแนนบัวยตอนนี้เป็นปาร์มาครับมี9คะแนนเจเซน่า12คะแนนครับอันดับ19แล้วก็ทีโวอันดับ18ครับ18คะแนนกาเยอรี่19คะแนนแล้วก็เอมโบรีอันดับ16ครับ19คะแนนคืนนี้ยังมีฟุตบอลที่น่าสนใจให้ติดตามกันอีกนะครับที่อิตาลีก็จะขยับมาเป็นบอลถ้วยครั้งเป็นรายการโคปาอิตาเลียรอบก่อนรองชนะเลิศหรือว่า8ทีมสุดท้ายครับเอซิมิลานเจอศึกหนักครับได้เล่นในบ้านแล้วก็จะต้องลุยกับลาซิโอเป็นเกมที่2ในช่วง3วันเท่านั้นเองนะครับหลังจากซึ่งแพ้ในเกมลีกมา 3-1 ให้กับลาซิโอครับแต่ว่าเกมนี้เอซิมิลานได้เล่นที่ซานซิโรที่บ้านของตัวเองโดยที่ฟิลิปแม็กเซสแล้วก็สเตฟานเอลชาราวีทั้งคู่บาดเจ็บนะครับหมดสิทธิ์ช่วยทีมลงสนามนะครับโดยที่ทั้งคู่นั้นเจอกันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาลาซิโอชนะเอซิมิลานได้ 3-1 นะครับทั้งที่เกมนั้นเอซิมิลานออกสตาร์ทขึ้นนำได้ประตูนำตั้งแต่ช่วงต้นเกมเลยแต่สุดท้ายก็สู้ความแน่นอนของลาซิโอไม่ไหวความเคลื่อนไหวของเอซิมิลานล่าสุดหลายๆมุมที่น่าสนใจอีกมุมหนึ่งก็คือเรื่องของตำแหน่งโค้ชด้วยครับก็บอกว่าอนาคตของฟิลิปโปอินซากิจะได้คุมทีมต่อหรือไม่ขึ้นอยู่กับผลงานในเกมนี้ด้วย
ส่วนความพร้อมด้านอื่นๆเอซิมิลานตอนนี้ได้เคสเกะฮอนดะครับมิดฟิลด์ทีมชาติญี่ปุ่นกลับมาจากรายการเอเชียนคัพแล้วหลังจากญี่ปุ่นตกรอบ8ทีมสุดท้ายมานะครับก็มีโอกาสที่ฮอนดะจะได้ลงสนามเป็นตัวจริงส่วนฟิลิปแบ็กเซสกองหลังฝรั่งเศสถูกดรอปจากทีมชุดนี้นะครับเนื่องจากว่าในเกมเจอลาซิโอเจ้าตัวนั้นก็ไปอารมณ์ร้อนครับจนกระทั่งได้รับใบแดงแม้จะไม่ได้มีผลทำให้เขาติดโทษแบนกับฟุตบอลถ้วยมาก็ตามส่วนกองหน้าดาวรุ่งอย่างสเตฟานเอลชาราวีครับโชคร้ายกับอาการบาดเจ็บอีกแล้วครับล่าสุดเจ็บกระดูกฝ่าเท้าแล้วก็ต้องใช้เวลาพักนานถึง6สัปดาห์เลยทีเดียวเช่นเดียวกันกับมิทริลตัวรับครับในเจลเดยองตัวทีมชาติฮอลแลนด์ก็ยังมีการบาดเจ็บอยู่เช่นเดิมไปดูความพร้อมฝั่งลาซิโอครับกุนซือสเตฟานโนปิโอลี่นั้นกำลังมั่นใจในทีมอย่างยิ่งเลยครับปิโอลี่ให้สัมภาษณ์ว่าคืนนี้มิลานต้องเจอเกมที่หนักอย่างแน่นอนแล้วก็บอกด้วยว่าเกมนี้จะไม่ง่ายไปกว่าเกมเมื่อสุดสัปดาห์เลยนะครับไม่ว่าคืนนี้จะไปเล่นที่บ้านของมิลานก็ตามส่วนในเกมนัดนี้ครับเปียรี่จะขาดฟิลิปยอร์เจวิชครับมิดฟิลด์ตัวรุกตัวเก่งเนื่องจากไปมีปัญหาการบาดเจ็บข้อเท้าหักเลยนะครับจากเกมเจอเอซิมิลานนะครับแล้วคงจะต้องเตรียมซื้อนักเตะคนใหม่เข้ามาเสริมทัพด้วยดังนั้นจะทำให้แบรนด์เปเรอาครับถูกเรียกกลับมาจากการยืมตัวที่ปารูจาเข้ามาสมทบกับทีมชุดใหญ่คู่นี้ติดตามการเน้นสดได้ในเวลา 2:45 ค่ำคืนนี้นะครับทางช่อง True Sport 1และ True Sport HD 2 เดี๋ยวไปต่อกันที่โปรแกรมถ่ายทอดสดกีฬาใน True Sport Today ครับฟุตบอล AFC Asian Cup 2015นะครับในรอบก่อนรองชนะเลิศกับออสเตรเลียจะพบกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ครับเวลา 4:00 น.โดยประมาณครับ Fox Sports 2โกปาอิตาเลียครับควอเตอร์ไฟนอลก็เป็นมิลานพบกับลาซิโอครับ 2:45 ครับทาง True Sport 1แล้วก็ True Sport HD 2เทนนิสออสเตรเลียนโอเพ่นนะครับก็ถ่ายทอดสดอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็อีก1เซสชั่นในช่วง 7:00 น.เช้าของวันพรุ่งนี้ครับ Fox Sports Plus HDNBA regular season ครับ Milwaukee Bucks พบกับ Miami Heat ครับ 7:30 น.แล้วก็อีกคู่หนึ่งเป็น Washington Wizards ครับกับ LA Lakers ครับ 10:30 น.ทาง NBA TV เดี๋ยวอัปเดตผลเทนนิสออสเตรเลียนโอเพ่นนิดนึงนะครับตอนนี้เนี่ยโทมัสเวอร์ดิชมือ7ของรายการนี้ขึ้นนำราฟาเอลนาดาลอยู่ 2-0 เซตเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เซตที่3ตอนนี้เนี่ยขึ้นท่านแล้วด้วยนะครับเบอร์ดิสออกนำอยู่6-5เกมแล้วก็เกมเสิร์ฟอยู่ในมือนี่เป็นสัญญาณสดนะครับแล้วก็เกมเสิร์ฟอยู่ในมือด้วยมีสิทธิ์เลยครับที่ราฟาเอลนาดาลจะไปไม่ได้ไกลเกินรอบนี้นะครับถ้าหากว่าทางโทมัสเบอร์ดิสรักษาเกมเสิร์ฟของตัวเองได้ก็จะทำให้เป็นเบอร์ดิสที่ได้ผ่านเข้าไปยืนรอในรอบตัดเชือกก่อนด้วยนะครับก็รายการนี้ถือว่านักเทนนิสชายจริงๆแล้วมือเต็งๆก็เข้ามาถึงรอบ8ทีมสุดท้ายกันได้เยอะมากครับถ้าพลิกล็อกหรือว่ายังไงเนี่ยติดตามรายละเอียดได้ในช่วงเย็นต่อเนื่องนะครับทางรายการ Sport Today ของเราในช่วงทุ่มครึ่งส่วนวันนี้ปิดท้ายกันนะคุณผู้ชมติดตามอัปเดตเรื่องของโปรแกรมถ่ายทอดสดผ่าน Facebook ของเราได้นะครับทางแฟนเพจครับ facebook.com/sptoday ด้วยวันนี้ปิดท้ายครับเวอร์โมชั่นให้ไปดูคลิปการเอาจักรยานวิบากไปบุกเบิกเส้นทางลงเขาที่ประเทศนามิเบียเลยนะครับไปดูความโหดว่าจะหวาดเสียวมากขนาดไหนก็เป็นกีฬาท็อปฮิตนะฮะตอนนี้เกี่ยวกับจักรยานเนี่ยคนเล่นกันเยอะมากจริงๆขี่บนถนนก็เสียวแล้วนะครับโดยเฉพาะในกรุงเทพครับคุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลานะครับช่วงค่ำติดตามกันอีกทีในช่วง 19:30 นาทีเราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับCamera rolling.